สวัสดีครับน้องๆทราบไหมครับว่าหลายๆคนชอบมาล้อผมว่าหัวล้านป๋องเหน่งหัวใสหรือตลอดจนพระอาทิตย์ดวงที่สองซึ่งทำให้ผมรู้สึกน้อยใจมากๆแล้วดูภาษาอังกฤษคนหัวล้านใจน้อยพูดยังไงครับโอ้เราเริ่มกับคำว่าหัวล้านก่อนนะครับ adjective นี้ก็คือ bold ครับ b-a-l-d ออกเสียงให้ถูกครับ bold ครับส่วนคำว่าใจน้อยครับน่าจะใช้หนึ่งในสองคำนี้ครับ sensitive หรือ touchy เช่น I am too sensitive หรือ I am too touchy ความหมายก็คือผมใจน้อยเหลือเกินนะครับส่วนหัวล้านใจน้อยครับน่าจะเป็น a bold man is always sensitive หรือ a bold man is always touchy ซึ่งไม่เป็นความจริงพบกันคราวหน้านะครับอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดูป้องเหน่งครับสวัสดีครับ